รอยเท้าเป็นของตัวเองท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังความถี่ FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.drangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์อสม.ค่ะสองต้นหญ้าที่ปกคลุมดินมีทั้งโทษและคุณแตกต่างกันไปหญ้าแฝกที่ยังรากลงลึกจนยึดดินไว้อุ้มน้ำให้บ้านของเราอุดมสมบูรณ์ลูกคงเปรียบดังเป็นดังเช่นต้นหญ้าต้นหนึ่งหากมีเพียงต้นเดียวคงไร้พลังแต่หากพวกเราทุกคนเกี่ยวโยงยึดแน่นรวมกันยอมทำให้พื้นดินมันคงแข็งแรงมาร่วมกันเป็นต้นหญ้าของพื้นแผ่นดินเพื่อบ้านเมืองถิ่นใต้ร่มที่เราอาศัยร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีๆ ด้วยปณิธานตามรอยพ่อของปวงไทยด้วยใจและกายของเราทุกคนเมื่อพ่อแนะทางให้คิดชีวิตควรเป็นแบบไหนจะเป็นเพียงหญ้ารกดินหรือว่าหญ้าแฝดหากเราเลือกเป็นหญ้าดียอมทำให้แผ่นดินแข็งแรงและทำให้พ่อของเราอุ่นใจพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิทลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรพระองค์คือพ่อของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศพระองค์คือชีวิตพระองค์คือลมหายใจพระองค์คือทุกอย่างของปวงชนชาวไทยลูกรักพ่อและจะรักพ่อตลอดไปลูกภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยในรัชกาลที่9ลูกขออยู่ใต้กว่าละอองธุลีพระบาททุกชาติไปลูกทุกคนขอน้อมส่งเสด็จพระองค์สู่สวรรคาลัยพวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้านางแสงระวีวันสิทธิ์ข้าพระพุทธเจ้านายทวีปพงเอียดผู้ดำเนินรายการสื่อสมัญอสมนะครับจากตรังสตตรังด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมสูงใหญ่ไม่มีปีกจะพอบินแต่ได้สร้างแผ่นดินพื้นนี้ที่ชื่อว่าประเทศไทยให้พวกเรามีพอกินให้บนดินมีต้นไม้ให้มีสายน้ำไหลฉลองลงอาแผ่นดินให้บนฟ้ามีฝนตกชื่นช้ำใจจนไหลรินออกจากตาด้วยความตื่นตันของคนไทยด้วยจิตใจอันภาคดีในบารมีอันยิ่งใหญ่อยากจะทำให้พ่อภูมิใจสักครั้งด้วยสรรพสิทธิ์ที่ร้อยเรียนเพียงให้พ่อได้ฟังว่าลูกพ่อยังอยู่ดีจะขอมอบลมหายใจจากวันนี้และตลอดไปชั่วกาลคือเป่าร้องกองไกลใช้ใจขัดว่าลูกได้เกิดในรัชกาลของพระองทำให้พ่อภูมิใจสักครั้งด้วยสรรพสิ่งที่ร้อยเรียงเพียงให้พ่อนั้นได้ฟังว่าลูกพ่อยังอยู่ดีจะขอมอบลมหายใจจากวันนี้และตลอดไปชั่วกาลคือเป่าร้องกองไกลใช้ใจขับขานว่าลูกได้เกิดในรัชกาลของพระองค์เพื่อให้ลูกหลานไทยได้สืบสานตามรอย
เบื้องพระบาทองค์ภูมิพลอยากจะขอน้อมใจลงกราบกรานขอเป็นข้าร้องพระบาททุกชาติไปสื่อขึ้นมาเล่มหนึ่งที่ครูให้เรียนคำหนึ่งยังคอยวนเวียนทุกวันเวลาสิ่งที่ครูได้บอกไว้ว่าพอสอนให้เรารู้ว่าคำว่าพอเพียงมีค่าก็เพียงพอ
ือนอทมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะก็เป็นดีรับรู้กันนะว่ากันนี้นะคะประบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะท่านได้สวรรคตแล้วนะคะเมื่อวันที่13ตุลาเวลา 10:02 นนะคะซึ่งการสวรรคตในครั้งนี้ก็ได้สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับปวงชนชาวเตยตั้งประเทศนะคะเหมือนกับว่าเราเนี่ยค่ะหมดสิ้นทุกอย่างรู้สึกว่าห่างว่างเนาะพี่วิมนะเดียวได้พระองค์ตานั้นเป็นทุกสิ่งแหละค่ะเป็นทุกอย่างพระองค์ไม่เคยสร้างความเดือดร้อนให้กับคนไทยเลยพระองค์รักคนไทยทั้งประเทศนะคะเลยที่สุดนี้นะคะจังหวัดตรังเราเนี่ยค่ะได้มีโอกาสนะคะเดินจุ่มพระบารมีตันนะคะตันได้เสด็จมาเยี่ยมเป็นทางเยี่ยมเยียนจังหวัดตรังเราเนี่ยค่ะตึ้งสิบครั้งด้วยกันครั้งด้วยกันนะค่ะในตอนกาณาติตันครองราช70ปีตันได้เสด็จมาที่จังหวัดตรังเราเนี่ยตึ้งสิบครั้งด้วยกันครั้งแรกนะครับเสด็จราดำเนินจังหวัดตรังพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าบรมราชินีนะครับเมื่อวันที่17มีนาคมพ.ศ. 2500จอกนะครับนะครับเพื่อตรงเยี่ยมรัฐดรปากใต้นะครับก็นะครับมาตรังวันที่17มีนาคมนะครับส่วนกลางตีซอกนะครับเมื่อวันพุธที่5มีนาคมปทช่องปึกสภานะครับปทช่องปานาลอย13ส่งเยี่ยมตำรวจใจแดนและรัฐดรที่อำเภอหัวยอดนะครับแล้วเมื่อวันอังคารที่19นะคะกลางตีซ้ำเนี่ยค่ะในวันอังคารที่19ปึกสภาคมซ่องงานึง3นะคะนะคะกลับบ้านมาตาคาตยันตรังเปลือทรงบำเพ็ญบาราดกุศลเนืองในวันวิสาขะนวัดเกลคู่วรารามตีจังหวัดกระบี่ค่ะครับและครั้งที่4กับวันจันทร์ที่25กันยายนพ.ศ. 2515ที่อาคารตยันตรังนะครับเปิดตรงเปิดขายศรีนครินทราก็กับการตำรวจตะเวนชายแดนที่เขต8อำเภอถุงทรงจังหวัดนครศรีธรรมราชและการปฏิบัติบาราดกรณีกิจในจังหวัดใกล้เคียงนะครับในวันพุธที่7กันยายนพ.ศ. 2515นะครับและก็เสด็จรับดำเนินกลับนะครับค่ะเข้ามากลางตี5นะคะเสด็จพระราชดำเนินมาจังหวัดรังนะคะในวันเสาร์ที่18และวันจันทร์ที่30เมษายน2516เสด็จป้านตากาจยันตรังเพื่อทรงปฏิบัติปราชกรณียกิจนะจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะครับครับกลางที่6ครับกลางที่6เมื่อวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2517นะครับทรงหยกเจ้าพาอุโบสถวัดตันทยาภิรมและประธานตรงหลวงเสื้อยาบาลที่สนามกีฬาจังหวัดตรังครับกลางที่7และกลางที่8เสด็จผ่านตากาศยันตรังนะครับเพื่อไปบัตรประหลัดคนีกิจในจังหวัดอื่นนะครับจังหวัดใกล้เคียงนะครับและกลางที่9วันที่17กันยายนพ.ศ. 2520นะครับประธานตรงหลวงเสื้อยาบาลติดตัดสนับกีฬาวัดตรังแล้วก็ตรงเยี่ยมด้วยเฉพาะกิจที่อำเภอยันตะเข้านะครับและครั้งที่10ครับกลางทุ่งถ่ายนี่เมื่อวันที่11กันยายนพ.ศ. 2521เสด็จผ่านตากาศยันตรังนับเป็นการเสด็จดำเนินมาวัดตรังครั้งล่าสุดก็ประวัติสมเด็จนะครับปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชนะครับจากนั้นก็ยังมีบรมวงศ์นรสาหนุวงศ์อยู่เสมอเป็นนับเป็นพระเจ้าติข้องจังหวัดตรังที่ได้รับความเมตตาและก็เป็นบุญบารมีข้องพี่น้องนะครับเจ้าตรังที่ได้รับเข้าเฝ้าอย่างนะครับค่ะพระองค์ตันนะคะนอกจากนั้นแล้วพระองค์ตันมีโครงการบาราจนำดีเนี่ยค่ะให้กับประชาชนปวงชนชาวไทยเราเนี่ยค่ะสี่พันกว่าโครงการพี่บิ๊บครับนะคะกับตันทรงเป็นนักปราดนักประดิษฐ์ครั้นความคิดให้ชีวิตจุ่มจืนตัวพื้นไทยมื่นเส้นความทรงจำทรงบันทึกลึกซึ้งเรื่องราวนะคะของชาวไทยสงสัยใจคนฝ่าหายน้ำไม่กาดปลาไหลน้ำไม่กาดร่วงตรงผลิตพื้นฟูดินคืนชีวิตด้วยเกษตรทฤษฎีไหมตรงบุกเบิกบักบันเปลือกพลังงานตัดแต้นทั่วแดนไทยตรงสร้างนวัตกรรมไหมเปลือกคนไทยมีกินมีชายอย่างยั่งยืนตรงนิพนธ์เรื่องซ่อนใจให้ตัวอักษรซ่อนคุณอ่านนะครับตรงปลูกรากชีวิตด้วยเศรษฐกิจพอเพียงให้ไตสุข
อย่างเพียงพอทรงตุ้มเทแรงใจสร้างแรงนามนะคะบันดาลแรงร่มอายเกิดก้นป่านามล่อเรียงชีวิตตรงเป็นอักษรสิ้นชายหานสิ้นหยอกจิตใจให้หดหามจุ่งชายดนตรีเจือมิตรีเป็นสะพานที่ไม่มีปล่มแดนตรงเป็นแบบอย่างการกีฬารูปแปรรูชนะรูปอาภัยนะครับก็คำไม่มีเหตุผลใดนะคะแต่คนไทยทุกคนอ่ะไม่รักพระองค์ล้านเหตุผลที่คนไทยรักในล่วงตลอดไปทุกคนพร้อมใจที่จะทำตามคำสั่งสอนของพระองค์ทุกอย่างนั่นไอ้เราคนไทยทุกคนรักกันให้อภัยกันแลรู้รักสามัคคีกันมากๆนะคะเพื่อให้พระองค์ตันเนี่ยคลายความห่วงใยวิธีบอกรักนะคะส่งไปถวายบุญอายพระองค์ตันบุญสวรรค์กาลัยเราต้องช่วยกันตามรอยความดีและต้องช่วยกันรักสามัคคีตลอดไปนะครับนะคะด้านสำหรับด้านกรณีกิจด้านการเป็นและสาสุขนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ของเราครับทรงมีความห่วงใยในประชาชนชาวไทยทุกด้านโดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัยซึ่งพระองค์ถือว่าเป็นปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขดังประบัติว่าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็ไม่สามารถประชาชนได้เพราะอาการเพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรงเป็นห่วงและเอื้อทอนต่อทุกสุขของประชากรอย่างจริงจังโดยเฉพาะความทุกข์ของประชาประหยัดที่ภัยในการเสด็จของพระดำเนินทรงไปเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ต่างๆทุกครั้งพระองค์จะตรงเข้าหน้าโปรดเกล้าให้มีคณะแพทย์ตั้งแพทย์ผู้ที่เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาจากโรงพยาบาลต่างๆแล้วก็เป็นอาสาสมัครโดยเสด็จราชดำเนินไปในกระบวนยางไกลจิตนะครับเพื่อจะได้รักษาผู้ป่วยใดทันทีนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในราชการที่9ของเรายังได้ที่เริ่มไล่โครงการในด้านการแพทย์ดังนี้ค่ะโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแปดด้วงเกลื่อนตีปาราชาธาในโครงการปีเซแปดปีเซตามปาราชาประสงค์นะคะยังมีหน่วยตันตกรรมเกลื่อนตีปาราชาธาแล้วก็โครงการสั้นยาเปดอาซาราชวิทยาเรยสั้นยาเปดเองประติดเทยโครงการแปดอู้โคจมูกและลูกปุ่มเพปาราชาธาแล้วก็โครงการอบรมโม่มู่บานในปาราชาประสงค์นะคะหน่วยฮันควายกุนกายในกองราชรีข้านุการสมเด็จพระบรมราชินีนาถนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับราชการที่ก้องเราเนี่ยครับทรงเป็นมาพระบรมราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาสาขาแพทย์ตอนหนึ่งว่าจึงไขข้อร้องให้ทุกๆคนตั้งใจและพยายามทำปฏิบัติหน้าที่ให้ได้พ้นสมบูรณ์จริงๆอย่าปล่อยให้กำลังของชาติต้องเสื่อมถอยล่มเปลาะประชาชนติดเสี้ยวทุกความหนาไม่นับว่าเป็นประดำรัฐที่แสดงถึงความจังประเทศไทยในการแก้ปัญหาของด้านสุขภาพหนาไม่ของราษฎรอย่างแท้จริงทั้งนี้อาจกล่าวได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการที่9ของเราทรงยึดมั่นที่จะสืบทอดพระราชนิธานของพระบาทของสมเด็จพระราชนกพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยและการสมเด็จพระบรมราชชนนีพระมารดาของการแพทย์ชนบทในการที่จะให้ประชาชนชาวไทยได้มีสุขภาพพลานใหม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไปค่ะค่ะช่วงนี้ก็มาปักวางเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จกันอีกสักสองเพลงนะคะในช่วงนี้ค่ะเบสมองว่าความรักเป็นเรื่องของนามธรรมค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถทำความรักให้กลายเป็นเรื่องของรูปธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถทำให้ความรักที่สัมผัสไม่ได้จับต้องไม่ได้กลายเป็นสิ่งที่สัมผัสได้ผ่านทางพระราชกรณียกิจมากมายที่ทำเพื่อคนไทยมาตลอดชีวิตของพระองค์ท่านกลายเป็นการกระทำมากมายเพื่อยืนเคียงข้างเราตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเราถึงต้องรักในหลวงค่ะ
แล้วน้องเชื่อไหมไม่มีใครอยากฟังเสียงคนจนเลยมีแค่ผู้ชายคนนี้ค่ะที่คุกเข่าลงนั่งตรงหน้าคนจนแบบนั้นแล้วถามว่าเป็นยังไงบ้างการเกษตรเป็นยังไงมีอะไรกินดีไหมมีแต่คนนี้แล้วไม่ได้เข้าไปหาเพื่อให้เลือกตั้งพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านไม่ต้องเลือกตั้งค่ะเป็นพระมหากษัตริย์มืออาชีพเป็นอาชีพพระราชาค่ะเป็นโดยหัวใจค่ะพระองค์ท่านทำตั้งแต่มีแรงจนหมดแรงทำดีแทบตายยังไม่ใช่คนทั้งหมดที่รักและเข้าใจพระองค์ท่านยังทนทำแล้วพวกเราล่ะคะมีเหตุผลอะไรที่จะไม่เป็นคนของพระราชาในหลวงทำงานตั้งแต่อายุ 19 พรรษานั่นหมายความว่าตลอดระยะเวลาการทำงานในอาชีพพระเจ้าแผ่นดินช่างยาวนานและยาวไกลและเกิดอะไรขึ้นมากมายตลอดการเดินทาง70ปีที่ผ่านมาแล้วมันจะมีเหตุผลอะไรคะที่เราไม่สามารถยืนขึ้นได้แค่3นาทีเพื่อตอบแทน70ปีที่พระองค์ท่านยืนเคียงข้างเรามาการยืนนี้ไม่ได้หมายความให้ยืนในเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะแต่นั่นคือการเลือกที่จะยืนเคียงข้างพระเจ้าแผ่นดินของเราด้วยหัวใจที่จงรักภักดีอย่างแท้จริงต่างหากค่ะถ้าประสงค์ใดจงสิริดังหวังว่าหรือหาหรือไทยคุณพ่อในหลวงจากในหลวงไปตั้งแต่ในหลวงขวบ9เดือนค่ะพี่ชายจากไปพระองค์ท่านไม่พูดอะไรยกเว้นคำสั้นๆที่ว่าเราไม่เคยอยากเป็นกษัตริย์เราอยากเป็นน้องที่ดีของพี่เท่านั้นแล้วแม่ก็จากไปอย่างไม่มีวันกลับพร้อมคำพูดที่ว่าอย่าร้องให้เข้มแข็งพี่สาวจากไปหมดแล้วค่ะครอบครัวจริงๆของในหลวงไม่มีใครแล้วค่ะแล้วเราจะทิ้งในหลวงได้ล่ะคะเราจะลืมในหลวงได้ล่ะค่ะพี่รู้ว่าทุกคนมีบาดแผลมีความเจ็บปวดหมดแต่เราทิ้งในหลวงของเราได้ล่ะค่ะคำถามนี้ตอบยากที่สุดเพราะมนุษย์ทุกคนมีทางเดินเป็นของตัวเองและมักจะเลือกเชื่อในสิ่งที่อยากเชื่อเลือกฟังในสิ่งที่อยากฟังแต่สิ่งที่เราไม่ได้เห็นไม่ได้หมายความว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงสิ่งที่เราไม่ได้สัมผัสด้วยตัวต่อตัวไม่ได้หมายความว่าไม่ได้มีอยู่จริงพระองค์ท่านทำสิ่งนั้นให้เป็นจริงมา70ปีแล้วค่ะมากกว่าชีวิตของเราหลายๆคนที่อยู่บนโลกใบนี้ด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นการเดินตามเป็นการประกาศว่าเรารักพระองค์ท่านอย่างดีที่สุดแค่ใส่เสื้อเหมือนกันแค่ไปตะโกนในที่เดียวกันแค่ไปอยู่ด้วยกันแล้วแสดงพลังไม่พอเราต้องอยู่ในที่ของเรามีหัวใจที่จงรักภักดีในแบบของเราและเดินตามพระองค์ท่านด้วยความจริงใจจงรักในแบบของเรานั่นต่างหากที่เป็นการตอบแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างดีที่สุดการเดินตามพ่อคือของขวัญที่ไม่ต้องรอและทำได้เลยค่ะในหลวงไปเห็นอีสานแห้งแล้งแล้วคนต้องทิ้งบ้านตัวเองเลยคิดว่าจะทำฝนให้ในหลวงใช้เวลากับฝนหลวงเนี่ยค่ะ20ปีค่ะกว่าที่ฝนเม็ดแรกจะหยดลงมาโดยที่ไม่ต้องอาศัยกฎของธรรมชาติค่ะคิดในมุมกลับค่ะตอนเราเจ็บปวดเราลำบากในหลวงเห็นพวกเราค่ะแต่ตอนเรามีความสุขในหลวงไม่ค่อยมองเพราะนั่นคือกฎการทำงานคือทำให้ประชาชนอยู่ได้แล้วพระองค์ท่านก็ไปทำอย่างอื่นต่อค่ะแต่ในมุมกลับกันดูวันนี้นะคะพวกเราสุขเราได้เห็นในหลวงแต่ตอนงดงามตอนมีความสุขแต่ตอนที่ในหลวงทุกข์เจ็บปวดเราไม่เคยได้เห็นเลยไม่เหมือนกับที่ในหลวงเห็นเราตอนเราเจ็บค่ะเบสเดินทางทุกวันนี้เพื่อบอกกับคนไทยร่วมชาติว่าต้องถามเลยว่าทำไมต้องรักในหลวงอ่ะเพราะในหลวงทำมาทั้งชีวิตเบสคงไม่ต้องบอกใช่ไหมคะว่าในหลวงรักพวกคุณนะคะทรงเป็นยิ่งกว่ามหากษัตริย์เคียงไตรรัตน์คู่ไตรรงคงสดใสทรงเป็นพ่อผองประชาเหล่าข้าไทยเ
พึ่งใบบุญพระคุณไทยแผ่ไพบูลย์ไม่มีในหลวงวันนั้นไม่มีพวกฉันคนไทยในวันนี้ฉันจะไม่ขอเธอให้รักในหลวงแต่ฉันจะขอให้เธอรักตัวเองเพื่อเดินในทางที่ถูกต้องเพื่อผู้ชายที่ชื่อในหลวงต่อไปตราบเท่าที่เรายังมีสิทธิ์เป็นคนไทยในรัชกาลที่9กันทุกคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรักเรามานานมากแล้วนะคะไม่ได้เพิ่งรักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยืนเคียงข้างเรามานานมากแล้วนะคะไม่ใช่เพิ่งยืนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเดินนำเรามานานมากแล้วไม่ใช่เพิ่งนำวันนี้ใครก็ตามที่ได้ยินเสียงนี้จะเริ่มรักเริ่มยืนเคียงข้างเริ่มเดินตามตอนไหนก็ได้แต่ขอให้คิดว่าหนึ่งพระราชาไม่เคยรอแม้หนึ่งเวลาในการรักและอยู่ข้างเราแต่คนไทย60กว่าล้านคนถ้ามัวรอ60กว่าล้านวินาทีก็อาจจะสายเกินไปที่จะได้ทำดีเพื่อหนึ่งพระราชาพระเนตรพระกันพระหัตถ์และพระไทยที่ยืนเคียงข้างคนไทย70ปีนานพอไหมคะถ้านานพอหนึ่งชีวิตของเราน่าจะเป็นของขวัญที่ดีที่สุดในปีที่เป็นมหามงคลปีนี้และน่าจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่จะตอบแทนได้มากกว่าคำพูดได้มากกว่าการใส่เสื้อเหมือนกันได้มากกว่าการไปประชุมในที่เดียวกันอยู่ตรงไหนก็ได้ก็รักได้อยู่ตรงไหนก็ยืนเคียงข้างได้และอยู่ตรงไหนก็เดินตามรอยพระบาทพระองค์ท่านได้นั่นนะคะคือความรักที่แท้จริงนั่นคือการยืนเคียงข้างที่แท้จริงและนั่นคือการเดินตามพ่อที่แท้จริงจะทำวันนี้หรือทำวันไหนเราเริ่มได้เพราะเราเป็นคนไทยของพระราชาทุกคนค่ะเหนือยิ่งสิ่งใดเหนือดวงใจคนไทยรักยิ่งเหมือนเป็นขวัญมิ่งพักพิงยามทุกภัยมีชาวไทยแห่นห่วงยิ่งกว่าดวงชีวีแม้ใครคิดย่ำยีตายฟ้าทุลีขอพลีชีพแทนครับก็ท่านผู้ฟังก็ได้รับฟังกำลังติดตามรายการซื้อสัมปันอสมนะครับทางโซโตตังวันนี้ก็เป็นวันหนึ่งนะครับนะครับที่พวกเราได้แสดงความอาลัยนะครับต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรายการที่9ของเรานะครับในรายการซื้อสัมปันอสมนะครับก็ได้ให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามนะครับเรื่องก้าวสั้นในกรณีนะครับในการเดินทางไปรวมถวายความอาลัยต่างๆนะครับพอต่างซื้อต่างๆกำลังโดยการกระจายนะครับห้องจังหวัดตรังนี่ครับชุดแรกเขาเดินทางแต่วันที่28นะครับเป็นต้นมานะครับก็ตอนนี้ก็ติดตามโปรแกรมนะครับนะครับคุณเชลวีตราโปรแกรมตรงนี้บางส่วนใช่ไหมครับอกอำเภอละถ้าจังหวัดเราอกลอยคนในเขาแบ่งกระจายไปนะครับไม่ใช่วันละออกรอยคนจังหวัดตรังเรานี่มีออกกลางนะคะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องเก็บให้แต่ย่อยกันมาลงทะเบียนแต่ว่าถ้าคนที่พอมีกำลังทรัพย์ที่พอไปได้ก็เราก็ไปหญิงนะคะอันนี้ไว้สำหรับคนที่ไม่สามารถไปได้จริงๆให้โอกาสนะคะให้โอกาสเปื่อนที่ไม่มีกำลังสักโตแล้วก็ไปไม่ได้ไปไม่ทุกนะคะก็เปิดโอกาสให้ตรงนี้ก่อนในออกรอยนะคะการลงกันที่ต
แต่เป็นได้ที่สละครั้งแต่ว่ารายละเอียดนั้นเองเราวีก็ไม่ได้รู้ที่ว่าลุงกันวันเพลแต่ว่ารถเนี่ยก็คือวันพรุ่งนี้จะเป็นของจังหวัดตรังนะคะที่จะได้เข้าไปถวายความอะไรในประหลัดจะว่างนะคะกระทิ้งที่ต้องเตรียมพร้อมนะคะสำหรับคนที่เดินทางตรงนี้นะคะกระหมื่นนึ่งกระบอกหวาตาผู้ชายกะไม่ต้องนุ่งกางเกงยีนนะคะใส่เสื้อผ้าดำเนี่ยแบบสู้ปราบสู้ปราบตึ้งที่นี่ผู้หญิงกับเป็นกับโปร่งที่มันกลุ่มปนเขาเป็นนะคะปนปนลุงลุงข้างหลังนะไม่ใช่ปนขึ้นข้างบนนะรองเท้าหุ้มซ้อนค่ะรองเท้าหุ้มซ้อนหรือไม่หุ้มกระดายตัวนี้นะคะเพราะว่าเหล็กเมื่อเช้าก็ดูก้าวก็มีการที่จะรู้มารวยให้ด้วยบางคนเนี่ยค่ะบอกว่าคนที่ไม่เคยใส่ก็เดินไม่ได้จริงนะคะก็เลยบอกว่าเป็นรองเท้าลัดร่นธรรมดาก็ได้แต่ต้องเป็นสีดำสักนิดนึงนะคะเสื้อผ้าก็หนุงปะตุ้งก็ได้เป็นกระโปรงยาวกลุ่มเข้าได้แต่เป็นกระโปรงยีนกลุ่มเข้าก็ไม่ได้นะคะยากระโปรงยีนยาวไปถึงขาตุ้มก็ไม่ได้เป็นเนื้อยีนนี่ก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากไปตรงนั้นไปแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ตานโลกก็ต้องให้เกียรติและก็เคารพสถานที่นะคะเคยตีกุกก็ไม่ได้นะคะกะตากิดว่าเหมาะสมก็ตันไปได้นะคะตันต้นได้แต่ว่าไอ้ดูร่างกายแข็งแรงไม่นะคะเพราะว่าช่วงนี้ยันคนมันมากถ้าเป็นไปได้เราไม่ต้องรีบไปนะคะคไม่ต้องรีบไปเพราะว่าฝนก็ตกนะคะพอฝนตกเนี่ยค่ะตีนในข้าวนะคะหนังคิดว่าหนังนะความแต่ว่าเราอยากไปอยากก้าวไปได้ไปตึ้งนะคะกะต้องโลกคิ้วนี่เยอะมากคุณใหญ่แดงใหญ่แดงไปเลยนะครับยายแดงไม่มีรองเท้านะครับก็นั่นคือเขาก็ไม่ได้หยิกเราก็ไม่ได้ไหลโอนะครับเขาจะคือมันเป็นจะดูจะมีน้อยมาดูเลยคนนี้ปั่นปลื้อได้มันนั่นนะคะกายก้าวหรือที่ว่าค่อยหนังโลเก้นนะคะยายแดงนี่มีตาหมาให้หนังโลเก้นเข้าไปเนี่ยค่ะกายหนังโลเก้นเพราะว่าเท้าก้องยายแดงนี่ไม่เคยใส่รองเท้าเลยเพราะว่าดูเท้าตันนะคะกดไม่สามารถใส่ได้นะคะอันนี้ก็การู้มารวยไอ้ข้าวนะคะตอนนี้หลกชวนเชี่ยนไปกวางเนี่ยคนอย่าแดงมีคนรังนะครับแกแต่ค่ายทั่วตอมอยู่ตามมาเลยนะครับอยู่ที่รามมั่งอยู่ที่ราชปัตภูเก็ตมั่งหรืออยู่ที่ต่างๆนะครับก็เมื่อมีโอกาสครับอย่าแดงไม่รอช้าครับไปเลยอย่าแดงหัวใจเกินร้อยนะครับอย่าแดงมีความสามารถว่าพวกเราด้วยนะครับเรานี้อย่างอย่าแดงมีคนชันแนวหน้านะครับตีสามาได้ก้าวเฝ้านะครับเข้ากราบซบในล่วงเดบมาราชวังนะครับตีนังดุสิตมหาปราสาทนะครับอาจจะเป็นจุดแหลกๆนะครับที่ว่าอย่าแดงมีบุญมากนะครับฟังก็พี่น้องท่านผู้ฟังนะครับก็ต้องเตรียมตัวกันนะครับเตรียมก่อนวายแต่ว่าอย่าเร่งรีบจนเกินไปแล้วจังว่าหลายๆโอกาสหลายโอกาสเพราะว่าถ้าเราไปฮัทบางทีไปเจ็บกายไม่บายนี่นะคะกะถ้ามาก็มีตีดูแลเราไม่มีแต่เราค่ะในความจงรักภักดีพระองค์ท่านนะคะเราอย่าไปสร้างปาราเปิมตรงนั้นตรงนั้นนิดนึงกรุณาโปรดรักให้ใจเย็นๆเราก็เปิดได้ไปยาวนะคะไม่มีกำหนดแต่ว่าจะหยุดเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องรีบนะคะช่วงในช่วง3เดือนนี้เซ้งระวีว่าอย่ารีบนะคะเพราะว่าถ้าไปแล้วติ้มเออัดนะคะครับประธานกรในทวดก้องอย่างวัดตังเรานี่ครับมีการมีกิจกรรมตลอดเวลาตลอดนะครับติดสบานก็ดีนะครับอบตก็ดีนะครับในวัดต่างๆนะครับประกอบถ้าเราโรได้เรามีการแสดงออกนะคะโดยการทำดีทำความดีรักสามัคคีกันอยู่ที่จังหวัดตรังเนี่ยค่ะรวมใจรวมเร่งไปทำบุญในวัดต่างๆหรือทำกุศลเผื่อกิจกรรมต่างๆให้กับคนที่ด้อยโอกาสก็ได้ทำเผื่อพวกเราก็ได้นั่นคือการแสดงออกนะคะตึ้งการจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลนะคะอดุลยเดชของเราได้ทุกวันทุกเวลาและการเป็นท่านตีด้วยพี่น้องสมอตอนนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เร่งรีบในการเช่นเนื่องดูแลหนาไม้นะครับดูแลหนาไม้ปัดวาดนะครับสมอชอแล้วก็ไปช่วยกันรุ่นรุ่งดูเร่เปื่อนบ้านกายเกลี้ยงเราอย่าให้เจ็บอย่าให้กายนะคะก็ปอหน้าคุ้นบันเนียนใครยังอยู่กันอยู่เดี๋ยวใครเหลือโรคเราก็ไปช่วยดูกันรักนิดนึงเลยนะคะอย่างต่ำโตอย่าให้มันเกิดหลุมคือเราทำป้องกันกายเราออกเกือบตะไว้นะครับในรั้วของเรานะครับก็ค่อยพี่น้องสมอร่วมมาล่างกันนะครับกันยัง
ต่อเนื่องนะครับอย่างนี้ก็ค่ายดอทออกกำลังระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องไวรัสซิก้ากับกำลังระบาดเรียกว่านะคะกระดื้นไปเพิ่งไปเจอเปื่อนมันบอกว่าเนี่ยไม่รู้ไปไหนเลยถ้ามาทำไมมันบอกว่ามีกายตาแดงๆด้วยนะคะน้ำตามันกังๆเนี่ยตาทำตัวนี้ขึ้นเป็นเม็ดมาเลยถึงก็เลยบอกว่าถ้าเร่งเราพี่ก็ไม่ใหญ่โมแต่อาการเล่านี่นะบอกว่าอาจจะเป็นเชื้อของไวรัสซิก้าก็ได้เพราะว่ามีอาการคายเฉยๆไม่มีหน้ามูกตาแดงแล้วก็คันเป็นฟดพื้นต่างตัวก็เลยบอกว่าให้รีบไปหาหมอนะคะเพราะว่ามันจะอันตรายกว่าไข้ระดกโดยที่เราไม่รู้ตัวโดยเฉพาะอย่างหญิงคนทองนะครับคนทองนี้นะครับจะส่งผลเป็นติดตามที่รู้กันว่าเด็กจะออกมาพิการว่าเล็กว่ารีบนะครับเพราะนั้นก็ให้รีบไปนะครับรีบไปอย่าชะล่าใจแล้วก็พี่น้องอสม.พร้อมด้วยทุกตาทุกคนนะครับระวังนะครับในเรื่องของแร่งปอพันธุ์ลูกหนามยุงลายตอนนี้นี่ฝนมันตกนะครับตกนี่ช่วงนี้ตกยาวมากนะครับพอแรงปั๊บนี่ครับยุงมีโอกาสไข้ได้ทันทีนะครับก็ช่วยได้กันนะครับเพื่อค่ะยังมีเรื่องในลูกเรื่องจีนูนะครับผมมันจะมากับกับน้ำนะคะผมมากับน้ำซึ่งต้องให้ระวังด้วยนะคะลูกจีนูนี่ก็ถ้าปิ่นตึงกันรุนแรงก็ไม่ใช่ชีวิตกับอีการเอาเหลืองก้องกลมสักนิดนะครับกลมบริการสาธารณสุขก้องกลมป้องกันโรคสาธารณสุขนะครับซ่อมหมอชอบเป็นท่านฟื้นฟูออกปั่นวาแห้งนะครับก็บริสุทธิ์สาธารณสุขมวลท่านหรือซ่อมหมอชอบเป็นท่านบริการสาธารณสุขชุมชนเมืองตอนในชุมชนนะครับสร้างสุขภาพดีโดยซ่อมหมอเป็นตัวตังนะครับเหลือมตั้งเป็ดที่เทศทราบจนมาจำนวนปัจจุบันนี้60,000กว่าแห้งนะครับนับเป็นจุดแก้งก้องสาธารณสุขไทยนะครับแต่มีประชาชนเข้ามีส่วนรวมในการดูแลสุขภาพนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อกับการบรรณาการเพจแหล่งท่านบ่อยการสุขภาพทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ละเลยการดูแลสุขภาพตัวเองเมื่อที่นี่เมื่อจะป่วยนะครับพอโรงพยาบาลต่างๆจะพึ่งโรงพยาบาลทั้งหมดเห็นไหมครับต่างๆตีโดยละ80%นี่เป็นโรคตัวไปไม่จำเป็นต้องพบแพทย์นะครับทำให้โรงพยาบาลต้องรับคนไข้จำนวนมากเกิดความไม่อัดนะครับคณะติไปชายบริการในสปช.ลดหน่อยลงเรื่อยๆทีนี้ปีนี้ครับปีอกสู้นี่ครับตั้งเบาไม้นะครับปรับปรุงรถมอช่อพื้นไม้6,469แห้งนะครับก็ให้เป็นท่านบริการสาธารณสุขชุมชนซึ่งมีการบริการหมากเพิ่มขึ้นนะครับก็โดยท่านในแปดบุญเรื่องไรเรื่องรัฐนะครับอธิบดีท่านนุ่นบริการสุขภาพกล่าวว่าทรมช.จะตะม่านเชื่อมโยงกับโรงพยาบาลต้องเสริมสุขภาพตำบลนะครับและการโรงพยาบาลชุมชนค่ะโดยทำหน้าที่รักษาด่านก็คือ1ให้การบริการดูแลรักษาโรคในเบื้องต้นการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในเขตชาวบ้านปรีโดยจ่ายยาประชามันประจำบ้านนะคะและก็ผสมประสานกับภูมิปัญญาพื้นบ้านเช่นมีการนวดการใช้สมุนไพรเพื่อแก้ปัญหาสุขภาพของคนในชุมชนและก็ส่งเป็นส่วนแรกเรียนเรียนรู้ด้านสุขภาพสร้างการดำเนินงานเช่นลุกเชิงลุกเจนตรวจกัดกรองโรคเรื้อรังเช่นโรคเบาหวานความดันหรือสูงโรคมะเร็งเต้านมนะคะโดยกลุ่มซ่อบอดซ่อสนับสนุนเครื่องมือในการทำงานไอเกได้แก้ยาสามัญประจำบ้านเช่นยาแก้ปวดยาลดไข้ยาแก้ท้องเสียหรือว่ายาแก้เปเป็นอุปกรณ์ต่างๆเหล็กอุปกรณ์ต่างๆก็มีเครื่องวัดความดันเครื่องยังน้ำหนักตรวจต้นทุ่งแล้วก็ประโรดวัดกายไส้วัดหลบอิ่วแล้วก็ยังเทมโดยจุดต่ำเปรย์นะคะมีเครื่องจอเรือนไอ้ด้วยนะคะโดยจะเสริมตักตั้งไอโอสโมติปฏิบัติงานในสโมจอในกรณีพิเศษประชาชนทุกระดับจะข่าวตึ้งบริการได้24 ชั่วโมงและก็นำเทคโนโลยีนะคะสารต้นเทมาใช้ในการติดต่อสื่อสารโดยโอสโมเนี่ยสามารถเชื่อมโยงในการทำงานตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชนตำบลอำเภอจนถึงระดับจังหวัดและก็ระดับปฏิบัติได้และทำงานรวมกับทีมหมอครอบครัวของโรงพยาบาลรปสท.ในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชนค่ะวันนี้เวลามดเวลาคือว่าโครงการนี้ครับเป็นโครงการที่ดีมากคือลดผู้ป่วยนะครับไปสมช.คือศูนย์รับผู้ป่วยท่านในเมื่อวานนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับนี่เราเป็นโครงการต่ำดีแต่ว่าในเรื่องอีกโครงการครับนะครับก็คอยข้อน้อมรับนะคะค่ะยินดีที่จะรับทำไปตลอดนะคะเพราะว่าเราเป็นอาสาสมัครมากับ30 กว่าปีแล้วนะคะค่ะยังอยู่ที่ตรงนี้โดยไม่ได้มีสิทธิ์เรียกร้องในใดทั้งสิ้นนะคะค่ะหมดเวลาไว้พบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้นะคะรายการโอ้ซื้อสมบัติโนสมูขอต้องลาท่านผู้ฟังไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ